นี้มาในโหมดในการบำรุงรักษาเจ้าเวฟปาวานะฮะอันนี้ผมกลับมาจริงๆผมเปลี่ยนน้ำมันเครื่องไปแล้วนะครับแต่ว่าสิ่งที่จะเปลี่ยนอีกอันก็คืออันนี้ครับเป็นหัวเทียนนะครับเป็น NGK นะครับเป็นเบอร์7นะครับซึ่งตอนนี้รถผมมาจะใส่เป็น CPR 8อยู่นะครับซึ่งมันเป็นเขาเรียกว่าไงสเตอร์มันใหญ่ไปเอ้ยมันจะเป็นสเตอร์สำหรับสเตอร์เย็นไปนิดนึงนะเวลาตอนเช้ามันมีอาการมันเหมือนยังไม่ก็เลยเปลี่ยนให้มันร้อนขึ้นนิดนึงนะครับแต่ว่าเดิมๆของรถเนี่ยจะเป็นเบอร์7เอ้ยเบอร์6นะครับอันนี้ผมขยับขึ้นมาเป็นเบอร์7เพราะว่าเราวิ่งทางไกลนะแล้วก็สเตอร์นะครับเปลี่ยนใหม่เดี๋ยวจะเปิดสเตอร์ที่ผมใช้เนี่ยหลายคนถามมาเยอะนะครับก็ผมจะใช้เบอร์ข้างหน้าเนี่ยเป็นเบอร์เดิมก็คือเบอร์14นะครับจะเป็นโซ่428นะครับแล้วก็สเตอร์หลังจะเป็นเบอร์38นะครับก็เป็นสูตรที่ผมส่วนตัวผมชอบนะใครยังไงก็ไม่รู้ก็แล้วแต่ส่วนโซ่นะครับโซ่ผมจะใช้ของ DID นะครับเพราะว่าจริงๆก็ไม่รู้หรอกตอนแรกมันน่าจะเป็นร้านเขาน่าจะหยิบมาเป็นโซ่ของพาทิตแต่ว่าพอดีไปเจอพี่ที่เป็นช่างรู้จักนะครับก็เลยบอกว่าให้ใส่โซ่ของ DID จะทนกว่าก็ตามนี้เลยก็เปลี่ยนส่วนน้ำมันเครื่องนะครับตอนนี้จริงๆน้ำมันเครื่องก็เพิ่งเปลี่ยนเป็นของเจ้านี้แหละแบรนด์นี้เลยผมบอกให้เลยนะไม่ได้ตังค์นะแต่คืออันนี้ผมใช้แล้วผมว่ามันใกล้เคียงกับซินเทติกที่ผมใช้อยู่นะครับซึ่งโอเคเลยซึ่งตัวที่ใส่อยู่ในรถตอนนี้เป็นกระป๋องสีเทานะครับเป็นน้ำมันธรรมดานะครับแต่เป็นจะเป็น 20W 40แต่ตัวเนี้ยจะซื้อมาลองนะครับเป็นของวาวูลีนนะครับที่ผมใช้อยู่ตอนนี้นะก็จะเป็นเบอร์10W 30ซึ่งมันจะลื่นกว่าแต่ความใสของน้ำมันมันจะไอตัวนี้จะใสกว่าซึ่งผมก็เลยซื้อตัว1ลิตรมานะครับก็ซื้อตัว1ลิตรมาเพราะเดี๋ยวว่ากะจะใส่ไปเลยลิตรนึงนะครับจริงๆเวฟปาวานเนี่ยมันอยู่แค่800แต่ผมจะใส่ที่1ลิตรเพราะว่าเผื่อนะเพราะว่ามันใสขึ้นแต่เราก็จะให้มันเยอะขึ้นนิดนึงนะครับเพื่อลดอาการอาจจะบอกถ้ามันไม่รู้แหละเอาผมใส่ลิตรนึงแล้วกันนะครับมันจะช่วยให้มันวิ่งทางไกลได้ดีขึ้นนะครับโอเคทีนี้มาดูทำไมผมถึงยังต้องเปลี่ยนสเตอร์นะเพราะว่าสเตอร์จริงๆยังได้อยู่เลยนะมาดูกันนะเพราะว่าสเตอร์ใบเนี้ยผมก่อนที่จะมาลงที่1438แล้วก็ใส่สเตอร์หลัง38เนี่ยผมเปลี่ยนเยอะมากนะครับมั่วซั่วเป็น34ก็มี36ก็มี38ใบนี้คือเปลี่ยนสลับไปสลับมาแต่ผมใช้โซ่ชุดเดิมครับมันเลยเกิดอาการขบไม่ลงเสมอเดี๋ยวมาดูติดเครื่องให้ดูเวลาติดเครื่องแล้วเข้าเกียร์แล้วบิดคันเร่งนะครับรถจะมีอาการเหวี่ยงครับดูนะเข้าเกียร์นะครับสักกี่สองแล้วกันโอเคเห็นไหมเห็นไหมโอเคเท่าที่เพื่อนเห็นไหมครับว่ามันจะมีอาการโซ่มันจะแซ่ดแซ่ดแซ่ดก็คือโซ่เนี่ยตรงที่เป็นเฟืองกับโซ่นะครับมันขบไม่เสมอกันมันมีอาการที่แบบโซ่มันออกห่างโซ่มันเข้าไปโซ่มันออกห่างโซ่มันเข้าไปเพราะว่ามันกินเคี้ยวไม่เสมอกันมันทำให้เวลาขับนะครับมีอาการรถดึงแบบดึ๊กเวลาเราเปิดคันเร่งมันจะดังดึ๊กทำให้มันมีอาการสายของรถเกิดขึ้นฉะนั้นตอนนี้ผมก็เลยสั่งสเตอร์ชุดใหม่ความโซ่มาเปลี่ยนแล้วผมมั่นใจแล้วว่าสูตรของรถผมเนี่ยผมจะใส่เป็น14-38ในการเดินทางตลอดไปแล้วก็เลยเลือกแล้วนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นโซ่ชุดรองก็คือช่วงเอามาทดสอบว่าเราใช้ฟันเท่าไหร่ดีก็คือจบแล้วที่14-38ชั้นชุดนี้ก็ต้องโลถึงแม้มันจะใช้ได้อยู่ผมก็ไม่ได้เสียดายนะฮะเพราะราคาเนี่ยชุดสเตอร์ของพวกรถเล็กเนี่ยมันราคาถูกมากนะครับราคาเมื่อกี้ทั้งบินทั้งหมดมันเพิ่ง500นิดๆเองคือมีทั้งน้ำมันเครื่องหัวเทียนสเตอร์หน้าสเตอร์หลังพร้อมกับโซ่นะครับฉะนั้นพอเราขับรถเล็กเนี่ยมันก็เลยทำให้เราสามารถปรับเปลี่ยนอะไรได้บ่อยนะครับแล้วก็คือตามราคานะครับรถมันไม่ได้รถบิ๊กไบค์ฉะนั้นก็เนี่ยดูบินให้ดูบินเลยดีกว่านะครับนี่รู้เห็นป่ะนะมันอยู่ที่แค่500นิดๆเองไม่รู้เห็นป่ะนะน้ำมันเครื่องก็ไม่แพงนะครับวาวูลีน 10W กระป๋องทองนะครับตัวนี้เป็นสูตรซินเทติกผมไม่แน่ใจนะมันไม่น่าเป็นสังเคราะห์ร้อยหรอกตัวเนี้ย
ใช่มันเป็นสูตรสังเคราะห์ด้วยนะตัวนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นสังเคราะห์ลอยหรือเปล่านะแต่ราคาโอเคผมก็ลองใช้ดูแล้วเดี๋ยวมาลองบอกแล้วกันว่ากระป๋องทองเป็นไงเดี๋ยวผมยอมถ่ายทิ้งเลยถ่ายกับเพิ่งเปลี่ยนไปหลังจากกลับจากทริปก็เป็นป๋องเทาเดี๋ยวผมเปลี่ยนกระป๋องทองไปเลยให้เดี๋ยวลองมารีวิวกันอีกทีว่าอัพชุดใหญ่ลงไปแบบนี้500บาทอีกแล้วหมดตังค์แล้วนะครับกับเจ้าเวฟปาวานเป็นยังไงนะครับก็ใครถูกใจในการเดินทางแล้วก็ชอบการรีวิวแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่องเกาะหมวกเที่ยวด้วยนะครับก็ตอนนี้ก็ปรับรถให้ใช้งานได้เหมาะสมวันนี้รู้สึกสนุกกับการเดินทางกับเจ้าปาวานมากๆนะครับแล้วที่สำคัญเห็นหมวกใบนี้ไหมใบเก่าที่เป็นอะไรนะครับตัวนั้นตัวนี้หักเสียหมวกไปใบนึงนะครับก็เดี๋ยวดูก่อนอะไรมันแพงอยู่นะครับโอเคพบกันในคลิปในการเดินทางตอนต่อไปของเกาะหมวกเที่ยวกับการเดินทางในซีรีส์ของเวฟปาวานเท่าเจ้าเล่ห์นะครับใครที่ชอบเวฟปาวานชอบเดินทางด้วยเวฟปาวานก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับอย่าลืมฝากกดติดตามทางเพจด้วยนะครับโอเคพบกันในคลิปต่อไปครับผม